สวัสดีค่ะพี่มิตรเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะแย่ yeah, จากการอีกแล้ววันนี้จะมาถามตอบปัญหาแฮมนะคะสำหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามาว่าพี่มิตรแฮมสเตอร์ที่เลี้ยงเนี่ยเขาไม่กินอาหารเบื่ออาหารหรือเปล่าคะแล้วทำไมไม่กินอาหารล่ะวันนี้มีคำตอบนะคะแฮมสเตอร์นะคะทำไมถึงไม่กินอาหารบางแค่กรณีแรกเลยก็คือน้องแฮมน้องๆ นะคะหรือเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนอาหารกระทันหันนะคะทำให้น้องแฮมเนี่ยรู้สึกว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่อาหารเดิมที่เขาเคยกินนะคะเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารที่เราเปลี่ยนใหม่นะคะแนะนำว่าวิธีแก้ ง่ายๆนะคะคือเอาอาหารเก่านะคะผสมกับอาหารใหม่อาหารใหม่นะคะสักอัตรา2ส่วนอาหารเก่าอัตรา1ส่วนนะคะผสมรวมๆกันแล้วให้น้องแฮมนะคะค่อยๆเพิ่มอัตราส่วนทีละนิดทีละนิดนะคะเพื่อให้น้องแฮมเริ่มคุ้นชินกับกลิ่นอาหารใหม่แล้วก็เป็นอาหารใหม่แบบทั้งหมดนะคะน้องแฮมก็จะเริ่มกินนะคะหรือน้องๆปิดกระทานอาหารกระทานหันเลยคือไม่มีอาหารเก่าแล้วพี่มินเปลี่ยนอาหารกระทานหันให้เลยก็แนะนำว่าใส่ถ้วยแล้วลองวางไว้หรือโรยไว้ชั้น2ตามมุมที่น้องแฮมน่าจะเดินไปกินนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักหน่อยเพื่อพอน้องแฮมเริ่มหิวเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจยอมกินแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอย่าไปจ้องกันเยอะเดี๋ยวน้องแฮมไม่กินแล้วเราจะเครียดด้วยนะน้องๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์นะคะคอมเมนต์ด้านล่างจะมาตอบให้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย